โหลดหนังสือในแบบอีบุ๊กและสติกเกอร์ลายของเพจประวัติศาสตร์เกาหลีตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับหมวกและเครื่องประดับศีรษะสมัยโชซอนก่อนอื่นนะครับแอดต้องบอกว่าพวกหมวกแล้วก็เครื่องหัวต่างๆของโชซอนเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับผมแอดก็พยายามคัดมานะครับได้มาทั้งหมด50อย่างด้วยกันเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยครับอย่างแรกเรียกว่าคัดหรือฮึกริมเป็นหมวกสำหรับผู้ชายสมัยโชซอนครับมีลักษณะเป็นทรงสูงปีกกว้างท่าสีดำมีสายผูกใต้คางนิยมสวมใส่ในหมู่ชนชั้นสูงไปจนถึงผู้มีฐานะทั่วไปต่อมาคือมังกรมังกรนั้นเป็นที่คาดศีรษะนะครับเพื่อเก็บไรผมสำหรับผู้ชายสมัยโชซอนโดยได้รับอิทธิพลมาจากจีนช่วยทำให้ทรงผมดูเรียบร้อยถ้าเป็นของชนชั้นสูงนั้นจะทอมาจากเส้นผมของมนุษย์เลยนะครับผมประดับด้วยหยกมีค่าส่วนของคนทั่วไปจะทอด้วยขนม้าย้อมสีดำใช้เวลาทอประมาณ10วันนะครับต่อมาคือซังทูกวานซังทูกวานเนี่ยเป็นหมวกเล็กๆที่เอาไว้สวมจุกของผู้ชายสมัยโชซอนซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากจีนมีหลากหลายแบบส่วนใหญ่จะใช้กันในหมู่ชนชั้นสูงต่อมาคือมยอนระยูกวานมยอนระยูกวานนั้นเป็นหมวกที่ใช้กันในชุดมยอนบกซึ่งเป็นชุดทรงเครื่องใหญ่ของกษัตริย์และราชทายาทใช้ในพิธีสำคัญของราชวงศ์ต่อกันที่ลำดับที่5ครับคือวอนยูกวานเป็นหมวกที่ใช้กับชุดโชบกซึ่งเป็นชุดของกษัตริย์และราชทายาทที่ใช้ในพิธีสำคัญเช่นกันจากนั้นแบบที่6ครับคือธงจรกวานเป็นหมวกที่มีรูปร่างคล้ายกับวอนยูกวานข้อที่แล้วเลยนะครับแต่หมวกธงจรกวานนี้เนี่ยจะมีลูกปัด12เส้นใช้สำหรับพระจักรพรรดิสมัยจักรวรรดิเกาหลีและนี่ก็เป็นภาพถ่ายและภาพวาดของพระเจ้าโคจงโดยเป็นภาพที่พระองค์สวมพระมาลาธงจรกวานที่มีลูกปัด12เส้นนั่นเองครับผมต่อมาคือหมวกเชกวานเป็นหมวกสำหรับใช้กับชุดเชบกชุดพิธีใหญ่สำหรับองค์ชายและขุนนางมาต่อกันที่ข้อที่8ครับคือหมวกยางกวานลักษณะหมวกจะเหมือนกับหมวกเชกวานในข้อที่แล้วเลยนะครับแต่หมวกยางกวานเนี่ยจะใช้สีทองมากกว่าและใช้กับชุดโชบกชุดพิธีสีแดงสำหรับองค์ชายและขุนนางต่อมาคืออิกซอนกวานหมวกที่ใช้กับชุดว่าราชการสำหรับกษัตริย์และราชทายาทแห่งโชซอนมีลักษณะเป็นหมวกทรงสูงสีดำถ้าดูจากภาพวาดของพระเจ้าแทโจและพระเจ้าเซจงกษัตริย์องค์ที่1และ4แห่งโชซอนเราก็สามารถประมาณได้ว่าช่วงต้นโชซอนนั้นหมวกจะยังมีทรงที่ไม่สูงมากนะครับส่วนภาพของพระเจ้ายองโจและจองโจกษัตริย์องค์ที่21และ22แห่งโชซอนจะเห็นว่าหมวกมีทรงสูงขึ้นจึงตีความได้ว่าทรงของหมวกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลานะครับสมัยจักรวรรดิหมวกก็จะมีทรงกลางๆนะครับไม่สูงหรือไม่เตี้ยจนเกินไปมีทั้งสีอมแดงและม่วงที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าโคจงต่อมาคือซาโมเป็นหมวกสำหรับองค์ชายและเหล่าขุนนางเวลาใส่ทำงานหรือในเวลาราชการและเวลาเข้าเฝ้าในวังหลวงจากนั้นก็จะเป็นหมวกชอนริปหรือหมวกสำหรับสวมใส่กับชุดทางทหารทั้งชุดกุนบกและชุดยุงบกใส่ได้ตั้งแต่ขุนนางทหารทั่วไปจนถึงกษัตริย์รูปร่างมนปีกกว้างการตกแต่งจะขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ใส่ต่อกันที่ลำดับที่12แล้วครับเรียกว่าจูริปเป็นหมวกสำหรับราชการทางทหารเช่นกันโดยส่วนมากจะใช้กับชุดยุงบกพวกหมอผีเองก็ใช้ทั้งหมวกจูริปและชอนริปในการแต่งตัวเช่นกันนะครับเพราะถือว่าต้องสู้กับเหล่าวิญญาณชั่วร้ายเหมือนกับทหารที่ออกรบสู้กับศัตรูนั่นเองครับผมลำดับที่13ครับคืออกโรริปเป็นหมวกที่ใช้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและทูตที่ไปต่างประเทศในสมัยโชซอน14คือคงจองแช็กเป็นพระมาลาที่สวมใส่โดยรัชทายาทหรือพระนัดดารัชทายาทในวัยเยาว์และ15คือทางกรเป็นหมวกทรงหน้าต่ำหลังสูงได้รับอิทธิพลมาจากจีนและมองโกสวมใส่ในเวลาที่ไม่เป็นทางการมากตัวหมวกทำมาจากขนม้าบางก็หนังหรือไม้ไผ่อยู่ที่ต้องการความโปร่งสบายแค่ไหนนะครับขันทีในวังเองก็ใช้หมวกนี้เช่นกันต่อมาคือกำทูเป็นหมวกทรงสูงทำจากวัสดุเหมือนกับทางกรในข้อที่แล้วนะครับซึ่งก็นิยมใส่ในหมู่ชายโชซอนทั่วไปเช่นกันและ17ฮึกกวาน18วอนกวาน19ชองซากวาน20ธงบังกวาน21ซาบังกวานหรือบังกวานทั้งหมดนี้นะครับเป็นหมวกที่เหล่าขุนนาง
มักจะใส่ในเวลาลำลองโดยจะเน้นความโปร่งสบายไม่ทำให้หัวอับวัสดุจะทำจากขนม้าเป็นส่วนใหญ่โดยนำมาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ฟอกให้นุ่มจากนั้นก็นำมาย้อมสีแล้วก็นำมาถักทอขึ้นรูปเป็นทรงต่างๆตามต้องการและ22ยูกรซึ่งเป็นหมวกอีกแบบหนึ่งที่มีวิธีทำเหมือนกับหมวกในข้อที่แล้วเลยนะครับแต่หมวกนี้เนี่ยจะใช้กับเหล่าบัณฑิตซึ่งจะมีทรงสูงด้านบนพับได้มีเชือกที่ใต้คางต่อมาคือ23ครับเรียกว่ากกกรเป็นหมวกผ้าที่นำมาผูกกับศีรษะมีชายยาวส่วนใหญ่ใช้กับพระราชวงศ์ที่ยังเยาว์อยู่รวมทั้งลูกขุนนางที่เป็นผู้ชายด้วยของเด็กๆนั้นจะมีสีสันสดใสลวดลายก็จะวิจิตรสวยงามตามฐานะของผู้ใส่ส่วนเด็กหนุ่มไปจนถึงผู้ใหญ่เองก็สวมใส่เช่นกันโดยจะเห็นได้จากภาพวาดบัณฑิตที่สวมหมวกยูกรในบางส่วนนั่นเองต่อมาคือโฮกรใช้สำหรับเด็กอายุ 5-6 ปีทำเรียนแบบรูปเสือเพื่อให้เด็กมีพละกำลังและมีร่างกายที่แข็งแรงตัวหมวกมีลวดลายสีสันสดใสปัจจุบันใช้กับวันเกิดแรกของเด็กชายเท่านั้นต่อมา25เรียกว่าวังกรโมเป็นหมวกที่เด็กผู้ชายนิยมสวมใส่สามารถสวมใส่ได้ง่ายทั้งในงานเลี้ยงวันเกิดและงานเลี้ยงต่างๆทั่วไปมีสีสันสดใสลวดลายก็ตามฐานะของผู้ใส่นะครับโดยจะมีผ้าผูกไว้ด้านหลังไม่มีชายยาวลงมาเหมือนกับหมวกข้อที่แล้วนะครับต่อมาคือมูลลากรเป็นหมวกที่ใช้มาตั้งแต่สมัยโคระยอเรื่อยมาจนถึงสมัยโชซอนตอนต้นโดยจะสวมใส่ในหมู่ผู้ชายที่แต่งงานแล้วลำดับที่27ครับเรียกว่าทูกูเป็นหมวกสำหรับแม่ทัพและทหารสมัยโชซอนมีการตกแต่งตามฐานะของผู้สวมใส่ทำจากเหล็กหนังและขนสัตว์และ28ครับเรียกว่าบองกอจีเป็นหมวกที่ชายหนุ่มสมัยโชซอนสวมใส่ทำจากการนำขนสัตว์นะครับมาบดให้เป็นรูปทรงมีทรงกลมมนปีกกว้างใช้สวมใส่เวลาเดินทางต่อมาลำดับที่29เรียกว่าแพรแรงอีเป็นหมวกที่สวมใส่โดยชาวบ้านทำจากไม้ไผ่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยโคระยอบางครั้งก็มีการนำขนเป็ดมาตกแต่งดังเช่นในภาพนะครับเป็นกลมๆเล็กๆสองข้างที่หมวกนะครับผมลำดับต่อมานะครับเรียกว่าโชริปเป็นหมวกไม้ไผ่สารเหมือนกับแพรแรงอีเลยนะครับแต่จะทรงสูงกว่านิดหน่อยและมักใส่แบบเอียงๆ31เรียกว่ากันโมหมวกรูปทรงคล้ายร่มใช้กันฝนสำหรับผู้ชายส่วน32เรียกว่าชีซัดกัดหมวกแบบกว้างสำหรับผู้ชายกันทั้งฝนทั้งแดดได้ดีมีลวดลายตามแต่การตกแต่งลำดับต่อมาเรียกว่าซัดกัดหมวกไม้ไผ่สารแบบกว้างใช้ได้ทั้งชายหญิงไม่มีลวดลายกันทั้งฝนลมแดดและใช้บังหน้าก็ได้เพราะทรงหมวกเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับต่อมาคือบังริบหมวกกันแดดและฝนลักษณะคล้ายซัดกัดในข้อที่แล้วเลยนะครับแต่จะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงปลายหมวกที่มีลักษณะคล้ายกลีบบัวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าซังริบก็ได้ครับลำดับที่35ออซาฮวาเป็นหมวกที่มอบให้กับผู้รับราชการใหม่นะครับทำจากไม้ไผ่และดอกไม้กระดาษหลากสีเดิมเรียกว่าบกดูแต่ชื่อออซาฮวาจะเป็นที่นิยมกว่าและก็ยังมีชื่อเรียกอื่นๆอีกนะครับเช่นโมฮวาซาฮวาเป็นต้นแต่ถ้านำดอกไม้ด้านหลังออกก็จะเรียกว่าบกดูเฉยๆก็ได้นะครับใช้กับชุดขุนนางสมัยก่อนตั้งแต่โคระยอมาเลยนะครับผมจะสวมหมวกประมาณนี้ต่อมา36เรียกว่าฮวากวานเป็นมงกุฎเล็กๆเรียนแบบรูปทรงของดอกไม้ทำจากกระดาษแข็งประดับประดาด้วยอัญมณีสีสันสดใสสำหรับผู้หญิงมันถูกใช้สำหรับพิธีสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเมื่อทรงผมคาเซถูกยกเลิกในสมัยพระเจ้ายองโจทำให้ฮวากวานถูกนำมาใช้ทดแทนในพิธีใหญ่ๆ37ซกทูรีซกทูรีเป็นเหมือนหมอนเล็กๆนะครับที่ใช้ประดับศีรษะของสตรีสมัยโชซอนทำมาจากผ้าไหมประดับด้วยอัญมณีมีค่าลูกปัดปะการังหรือไม่ก็ไม่ประดับเลยนะครับผมแล้วแต่ฐานะและเวลาในการใช้ส่วนมากจะใช้ในงานแต่งงานแทนวิกผมที่ถูกยกเลิกไปโดยจะมีผู้ห้อยลงมาตรงหน้าผากหรือถ้าเป็นพระราชวงศ์และสตรีชั้นสูงก็อาจใช้ซกทูรีกับชุดทางการได้เพียงแต่จะไม่มีผู้ห้อยต่อมาคือโชบาวี
โชบาวีเป็นหมวกสำหรับใส่ในฤดูหนาวของสตรีโชซอนซึ่งมีลักษณะเป็นหมวกที่คลุมหัวและก็ใบหูนะครับทำจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายติดผู้ที่ด้านหน้าและด้านหลังต่อมาคืออายัมเป็นหมวกสำหรับใช้ในฤดูหนาวของสตรีโชซอนอีกแบบหนึ่งเช่นกันนะครับแต่จะคลุมไม่ถึงหูแต่ว่าจะมีชายยาวปิดคอและหลังให้ความอบอุ่นอีกแบบหนึ่งซึ่งตัวหมวกเนี่ยก็ทำจากผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายแล้วก็มีลวดลายสวยงาม40นัมบาวีหมวกสำหรับสตรีในฤดูหนาวเช่นกันนะครับโดยหมวกนัมบาวีนี้เนี่ยจะป้องกันความหนาวได้ดีกว่าโชบาวีแล้วก็อายัมในข้อที่แล้วเพราะทำจากขนสัตว์ผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายและคลุมทั้งศีรษะใบหูแล้วก็ท้ายทอยด้วยนะครับผมบางครั้งก็จะมีคลุมมาถึงคางด้วยนะครับโดยจะเรียกส่วนที่รัดคางว่าพุงจาสามารถคลุมมาถึงคางหรือจะพับกลับไปด้านหลังก็ได้นะครับตามแต่สะดวกต่อมา41เรียกว่าฮุยฮางหมวกกันหนาวสำหรับผู้ชายรูปร่างคล้ายนัมบาวีของผู้หญิงเลยนะครับแต่ของผู้ชายเนี่ยจะทรงค่อนข้างเหลี่ยมกว่านิดหน่อยครับมีทั้งแบบสายรัดคางและแบบหุ้มลงมาจนถึงไหล่สามารถใช้หมวกแบบอื่นสวมทับได้นะครับผมต่อมา42เรียกว่าพุนกีสายรัดคางกันหนาวใช้ได้ทั้งชายหญิงจะรัดคางหรือรัดศีรษะด้านบนไปเลยก็ได้นะครับ43เรียกว่ากุนเลเป็นหมวกกันหนาวสำหรับเด็กผู้หญิงผู้ชายนะครับทำจากผ้าไหมมีสีสันสดใสแล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับน่ารักเลยทีเดียวต่อมา44ครับเรียกว่าแพชิแดงกีเป็นสายคาดศีรษะสำหรับเด็กผู้หญิงและก็เด็กสาวมีลักษณะเป็นผมปลอมถักเปียเล็กๆมีผ้าทรงกลมหรือสี่เหลี่ยมนะครับถักลายต่างๆวางตรงกลางศีรษะเชื่อกันว่าจะนำโชคดีมาสู่ผู้ใส่รวมทั้งปกป้องพวกเธอจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆต่อมา45เรียกว่าคาริมาทำจากกระดาษแข็งห่อด้วยผ้าไหมในสมัยโชซอนตอนต้นหญิงชนชั้นสูงเรื่อยมาจนถึงคีแซงก็ใส่กันจนซกทูรีเป็นที่นิยมในสมัยควางแฮกุนกษัตริย์องค์ที่15ทำให้คารีมาถูกใช้โดยสตรีชั้นล่างและชั้นพิเศษเช่นเจ้าหน้าที่ในวังอย่างหมอหญิงหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆเป็นต้น46จอนโมจอนโมเป็นหมวกสำหรับคีแซงที่นิยมใส่กันสามารถกันลมกันแดดได้ดีเพราะทรงที่กว้างแล้วก็มีสายผูกคางที่ยึดหมวกด้วยนะครับผมส่วนตัวหมวกก็มีลวดลายสวยงาม47นออุนเป็นผ้าไหมดิบที่คลุมลงมาถึงบ่าสำหรับสตรีนะครับใช้กับหมวกจอนโมในข้อที่แล้วนิยมใช้ในหมู่สตรีโชซอนเพื่อปกปิดใบหน้าเนื่องจากมองจากด้านในเนี่ยจะเห็นด้านนอกนะครับแต่ถ้ามองจากด้านนอกเข้ามาเนี่ยจะไม่เห็นด้านในเรียกว่าสามารถปิดบังใบหน้าของผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดีครับคีแซงเองก็นิยมใช้โดยนออุนสำหรับคีแซงนั้นจะเป็นผ้าโปร่งลวดลายสวยงามมีทั้งแบบสั้นจนถึงบ่าแล้วก็แบบยาวคลุมลงมาเกือบทั้งตัวนะครับเรียกได้ว่าของคีแซงเนี่ยผ้าจะต่างจากสตรีทั่วไปเพราะว่าต้องการความโปร่งเพื่อให้เห็นความสวยงามของใบหน้าด้วยนั่นเองครับ48ครับเรียกว่าชอเนเป็นผ้าโพกหัวสำหรับสตรีใช้คลุมศีรษะกันหนาวได้ดีเนื้อผ้าก็จะใช้ตามฐานะของผู้ใส่49โคกันเป็นหมวกทำจากผ้าสี่เหลี่ยมเมื่อนำมาใส่ปลายจึงแหลมเหมือนกับทรงกลวยมีผ้าผูกใต้คางเรียกอีกอย่างว่ากดกันเราจะสามารถเห็นหมวกนี้ได้ผ่านเครื่องแต่งกายต่างๆนะครับของนางรามและหมอผีส่วนชาวบ้านในสมัยโชซอนเนี่ยก็อาจจะมีใส่บ้างนะครับโดยจะมีลวดลายสวยงามและชิ้นสุดท้ายนะครับลำดับที่50เรียกว่าคุณกรหรือคุณกรเป็นหมวกที่ใช้กับชุดไว้ทุกข์ของผู้ชายตัวหมวกจะประกอบด้วยคุณกรที่ด้านนอกและมีทูกรด้านในคาดศีรษะด้วยเชือกฟางที่เรียกว่าซูจิวอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเป็นของผู้หญิงเนี่ยจะคุมผ้าขาวก่อนคาดศีรษะหรือไม่ก็ได้ก็เป็นอันจบเรื่องราวของหมวกทั้ง50แบบนะครับที่แอดนำมาเสนอให้ดูกันหวังว่าจะชอบกันไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดแอดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามเรื่องราวชุดฮันบกอื่นๆได้ตามลิงก์ด้านล่างที่แอดแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับ